สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของยอดนักชกกำปั้นหนักจากฝรั่งเศสโจเอลซีซ่านะครับขึ้นชกกับ2ยอดมวยไทยเด่นเมืองสุรินทร์และสายใหม่ชอสวนอนันต์สำหรับคู่แรกเป็นการชกกันระหว่างเด่นเมืองสุรินทร์กับโจเอลซีซ่าโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2535ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานอากามาแล่เป็นภาษาอีสานทั้งสองคู่นะครับก็ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเอาพ่นนะเห็นว่าโอ้โหจะธรรมดาที่ไหนเนี่ยโจเอลซีซ่าเนี่ยนักชกจากฝรั่งเศสนะครับเนาะก็ชกเชอรี่สวานิชร่วงมาแล้วนะเนี่ยและก็เคยชนะน็อกเด่นเมืองสุรินทร์มาแล้วสำหรับการชกในครั้งนี้เด่นแก้มือนะครับเนี่ยโอ้โหหมัดหนักจังเลยนะเพราะว่าเด่นนี่ก็เป็นนักชกมัดหนักไหมเนาะอ้าวขึ้นมาว่าตาไทยอะไรอย่างนี้นั่นเห็นว่าเตะขาเด่นถ้าดูแบบผิวเผินนะครับเนาะเด่นเมืองสุรินทร์เนี่ยนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ก็ดูละไม้คล้ายคลึงกับ3กอเกียรติมนเทพคือเติบอยู่นี่เนาะเป็นมวยถนัดใส่ที่กันไหมเอาไว้ยังไงซีซ่าโจเอลขยับข้อหาเนี่ยเอาหมัดหนักดิครับในซีซ่าเห็นบอสเตคาเลยบ่เป็นธรรมดาแล้วเฮ้ยสิปอนข้างไปเขาตีบ่ได้เลยเอาอายกแรกนั่นเห็นบอสเขาเปิดก้อนในเตคาเนี่ยเด่นเมืองสุรินทร์นี่ตามสไตล์มวยไทยนี่ก็ต้องไวมัดไวส่งด้วยยกแรกมั้ยเนาะไปตีเลยเขาก็ว่าว่าเป็นมวยไทยแล้วนั่นว่าเขาเตะขาอีกแล้วเอาหน่อยเอาโจเอลเห็นว่าจ้วงแล้วเอาเตะขาอีกแล้วเออไปยืนในเขาเตะขาเนี่ยสันขาลดขาพลิกนี่สิสมน้ำหนาอยู่ดิบ่เห็นยังไงเอาเอาโจเอลตีมัดขวานด้วยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าไม่ได้คล้ายสามกอนะครับสามกอมาคล้ายเด่นมากกว่าเพราะว่าเด่นนี่เกิดก่อนสามกอประมาณ 5-6 ปีตัวเห็นบอสเตใส่ข้อท้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยดังตับเลยไหมเอาแข้งหนักนะครับนะเนี่ยอาวุธหนักหน่วงนะล่องเมืองเปียงกับคนบุรีรัมย์เอาค่ายเมืองสุรินทร์นี่ส่วนมากจะเป็นคนบุรีรัมย์นะครับเนาะพวดในเห็นบอสเตะของนาทองอีกแล้วโอ้โหอ้าวสวนคืนทันควันนะครับเตะขานะเนี่ยเมื่อก่อนก็เตะขาต่อยมัดนะส่งเด่นลงไปแพ้นอกมาแล้วนะเอามาแลกครั้งที่สองว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นการชกในกติกามวยไทยนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมแนะนำเข้ามานะครับว่าการพากเสียงกรรมการนะบอกว่าพากเพี้ยนไปนะอาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะว่ากรรมการไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็พากย์เป็นภาษาไทยนะครับเนาะเขาไม่ได้พากย์ไทยอยู่แล้วกรรมการต่างประเทศเอาหลังจากถือเตะขาไล่ดอกก็เตะใส่ขึ้นแล้วเขาดุส่วงเอานั่นอ้าวอ้าวโดนมัดแล้วเฮ้อเอาวายจังไรถือเขาโอ้โหเอาเขาก็เก่งเหมือนกันนะครับเนาะโอ้โหบังหันเนาะว่าเป็นมวยไทยว่าเป็นคนไทยเอาหลุดเลยจ้วงไปเตะระบาดเนี่ยเห็นบ่เนี่ยก็ต้องเปิดก้อนบันทอเอ้ามันยังตัดมาจังมานั่งเขาน้ำโขกหมกอยู่เสียงละข้างกับว่าได้ดังป้องล่างเอาหลังจากหมดยกแรกเนาะครับเนาะอันเนี้ยก็เป็นไฟแก้มือนะการชกในครั้งนั่นพ้นแล้วสมุดปากกันพ้นแล้วฟ้ามแขกเนาะครับเนาะคู่เอกก็เป็นการชกกันระหว่างรามอนเดเกอร์กับโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองซึ่งก็ปรากฏว่าโคบานเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนรามอนนะตัวเอามาตีกันทำไมยกที่2ไม่วิเอาเนาะครับเนาะเอากรรมการเรียกนักชกทั้งคู่เขาม่านตัวตีกันต่อพะนะกรรมการว่าเอายกที่2เริ่มขึ้นเด่นเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะครับเนาะพวดนะเอายก2นี่ก็เริ่มออกอาวุธเห็นบ่เตะขาเอาเตะขึ้นตัวเนี่ยยกแรกถึกเตะขามั้ยเนาะเอานักชกจากบุรีรัมย์พวกน่ะเตะใส่บ่โดนเอาจ้วงด้วยมัดเหรอเอาเตะขาขึ้นเอาลองมึงเอานั่นโอ้โหเตะไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยบ่แม่นสะเทือนไปฮอดหูแขกคนติว้ายแขกอยู่ฟ้ามกะเฮ้อ
เสียงเด่นเตะนิโก้ธนาแขว่าเอามาจากไหนเตะใส่อีกแล้วโอ้โหแข้งหนักเนาะครับเนาะเอาเนี่ยนักชกสมัยก่อนนี่แข้งหนักนะเห็นว่าเด่นเมี่ยงสุรินเตะอีกแล้วเอาไอ้จอยซีซ่าก็เตะขาคืนนะร่างเบิ้งเปียงนั่นแหละอันนั้นเห็นบ่เอาหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่หมัดก็หนักแข้งก็หนักเนี่ยมาดูสิครับว่าใครจะโดนก่อนเนี่ยเอ้าบ่ได้จังหวะเอาเจอเอลซิซ่าขยับเข้าบ้างเตะขาโอ้โหถือหัวเข้าดังปกแล้วโอ้โหกระดูกสวงพี่น้องเอ้ยเอ้าโอ้โหมวยสมัยนั้นน่ะเตะหนักจังนะนี่เห็นบ่โอ้ปาติโทมันสิธรรมดาเอายุคก่อนในมวยบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหมีแต่คนเก่งๆนั่นเห็นบ่ถีบโอ้นั่นน่ะโอ้ยกรรมการแล้วก็ว่ากรรมการไทยนี่ห้ามมวยเร็วนะครับโดยเฉพาะการรับศีรษะของมวยเนี่ยเว้ยฝรั่งเงินแล้วเอาเตะขาเอาเริ่มเตะโดนเข่านะครับเนาะเนี่ยคนเตะนี่เจ็บนะโอ้ยดีบ่ดีค้าฮักกันแล้วเอาเด่นเมี่ยงสุรินขยับเข้าหาเพื่อหาจังหวะและโอกาสทำลายร่างกายนิโก้เอาแล้วก็เต้นฟุตเวิร์กไปรอบๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเตะเขาพับในเนี่ยเอานั่นเอาโดนมัดแล้วเฮ้อเอาทั้งไหนนาสวัสดิ์บ่เนี่ยเอาโจเอลเตะขาเอาปวดเห็นว่าโอ้โหเห็นไหมก้นขี้ทังกันนะก้นขีดทั้งนี่ก็แปลว่าก้นจำเบ้านะครับเห็นบ่อนั่นเห็นบ่อนั่นเห็นบ่อนตัวก้นตีกันนะครับนะเอาเบิ้งท่าเตะนี่ว่ามันสามกอถ้าเปรียบเทียบกับสามกอเนี่ยไม่รู้ใครหนักกว่านะครับเนาะแต่ถ้ามองแล้วก็คงจะสำคัญนี่แหละเอาโจเอลเตะขานักชกจากฝรั่งเศสนั่นเห็นบ่ถือเตะของนาท่องโอ้โหเซติดเชือกครับเอาถีบไส้อีกครั้งหนึ่งเอาแทงเขาโอ้โหเอานั่นเห็นไหมศอกเอาก็มาแล่ผาบชานะครับนี่เตะเข้าขาพับขาต้อยด้านในเอาคือสิเบิดยกละยกที่สองพอมีผาบชาไหมเนาะก็ชกอยู่ที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะครับเอาเมื่อก่อนก็เคยพาผู้สาวไปเที่ยวสาวชัยภูมิไปแล้วหลงกันนะแล้วเมื่อก่อนเมื่อ30กว่าปีเอาหลงกันย้อนว่าผัวผู้อื่นเนี่ยทะเลาะกับเมียก็เลยมาส่วนผู้สาวไปขี้เลี้ยนดิสิประชดเมียเจ้าของกันนะมาหาเฮาว่าอ้ายยืมผู้สาวแน่พะนะสิประชดเมียไปขี้เลี้ยนน้ํากันจะเข้าพะนะไปแล้วบ่ขึ้นมาจะเคลียร์กันนี้ซะแล้วเจ้าของหลงกันเอากลับมาแล่ยกที่3นี่เอาเลี้ยงจริงดิบ่ให้ฟังบ่มันเลี้ยงโกหกเอาโอ้โหพี่น้องเอ้ยสอกลูกนี่ไม่เอานั่นเห็นบ่เอาซีซ่าเตะขานั่นอ่ะลองเบิ้งโจเอลซีซ่าเนาะครับเนาะมวยไทยชาวฝรั่งเศสอันนี้ก็ส่งเชอรี่สวานิชนี่โอ้โหจูบพื้นมาแล้วนะนี่เอาโดนแข้งใส่โอ้โหเอานั่นเอาโดนหมัดสวนเนาะครับเนาะกรรมการนับเอาขึ้นนับไปแท้เอาเขาบุ้มเขาบุ้มพะนะเอาเนี่ยเขาบอกเขาบุ้มกับว่าเขามอนี่เอาหมัดใส่แล้วเอาชกต่อวิเอานั่นเอาโดนอีกว่าโอ้โหเอาแอร์ละแน่เอาแต่ดอกที่2เนี่ยไม่จังเท่าไรเอากรรมการนับเอาขึ้นนับไปทางนี้เอานั่นนี่แต่แม่กูจินับแม่บักกันนี่เนี่ยโอ้ยเขาบอกเขามุ่งกันบอกเขาเลยเอามาแล่ดูเอาเนี่ยเอาลุยแล้วลุยแล้วเจอซีซ่าเอาจ้วงด้วยมัดเอาว่าแต่ไหนเด่นเอาเด่นเมืองสุรินทร์เอาฟื้นหรือยังฟื้นหรือยังไม่ฟื้นนั่นตัวเนี่ยเอาแทงเขาหน่ะเอาแทงเขาหน่ะเอาลองเบิ้งลองเบิ้งเนี่ยเห็นบ่เออเนี่ยกรรมการนับบ่เขามุ่มทีเออกรรมการนับบ่เขามุ่มทีโอ้ยทั้งไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยว่ามันบังไฟยะโสธรต่ําบ่รอดพุ่นเห็นบ่เห็นบ่น่ะฮักมากเออเอาฟืดแล้วเนาะครับเนาะเอาเพราะว่าไอ้นับที่2นี่ไม่จังสําใดเอานั่นตีเข้าบ่ตีเข้าบ่น่ะเอามัดกับเขาเอาตับไตใส่พุ่งหายไปทั้งไหนบ่แล้วโอ้โหเอาใส่ใหญ่ไปอยู่งอนต่อล่ะพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เนี่ยเอานั่นน่ะเอาทั้งเข้าไปทั้งเข้าไปโอ้โหแอร์แล้วเนี่ยบอว้าวคือตีควายครับแท้พนะเอาโอ้โหเอาแอร์แล้วเนี่ยบอไว้พี่น้องเอ้ยเอาโดนเขายอกเข้าลำไส้นะครับเอากรรมการนับ
นับไว้นะเอาแทงเขาโอ้โหดังบึ้มเลยพี่น้องว่าหันไปเออเอากองก้นขุดจูดนั่นแหละไหวบ่ไหวเอาพยายามลุกขึ้นมานะครับเอากรรมการยุติการชกแพ้นกปณิยกที่3นะครับเนาะพลิกล็อกกันแล้วเอาลองดูเอาแต่ถ้านับที่2หมัดที่2ถ้าโดนจังๆนี่ก็อาจจะไม่รอดนะครับแต่ก็โดนเฉียวๆนะทิ้งตัวลงไปตัวสำหรับโจเอลซีซ่าเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของไอ้หมูแข้งทองนะครับผุดผาดน้อยวรวุฒิน่ะเอากลับมาแล่ผาดชาเห็นเนาะเป๊กคอนาทองเนี่ยเจอสวนนั่นแหละอันนี้ก็คือนับแรกนะมาแล่นับที่สองอันเนี้ยเนี่ยก็โดนไม่เต็มที่เท่าไหร่วันทองก็ยังฟื้นได้เอ้าคนกับปรากฏว่าเด่นเมี่ยงสุรินทร์นั่นแหละเป็นไฟชนกจัวเอลซีซ่าในยกที่3นะครับเอ้าจบตัวคู่นี่อากาม่าแรกคู่ต่อมาโอ้โหเป็นตาย่านให้พี่น้องเอ้ยนักชกจากอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเห็นบ่แม่มนั่นไว้เชียร์ลีดเดอร์แล้วแม่มชีผ้าสายไหมมาจีนิโก้คะนะแม่มว่าสายใหม่ชอสวนอนันต์นะครับเมื่อก่อนก็บอกว่าอยู่ที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีก็มีท่านเข้ามาบอกว่าสำโรงเนี่ยไม่ได้อยู่อุบลนะอยู่สมุทรปราการครับบางทีก็ชื่อเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็มีบ้านฝางกระนวลเดชฤทธิ์พบธีรธรรมเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าบ้านฝางไม่ได้อยู่ที่กระนวลบ้านฝางเป็นอำเภอชื่อหมู่บ้านกับชื่ออำเภอคล้ายกันนะครับแล้วก็ต้องขอแก้ข่าวไว้ก่อนว้าวอย่าห่าวไล่พี่เลี้ยงเอาเห็นเต้นหลายยันมาแทงคนนะครับนะสำหรับการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองเลคาเน่ฝรั่งเศสนะครับก็น่าจะเป็นเมืองคานแมนบ่บุเดาเอาพวดแล้วซีน็อกกันแล้วสายไม่ว่าเอา22พฤศจิกา2540นะครับนะสำหรับมือผมก็คิดว่าต้องน็อกแน่นอนครับประสาโจเอซีซ่าน็อกแน่นอนระวังตัวให้ดีเอาพวดนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยเหมือนนักรบโบราณหนาวคักคักโจเอลซีซ่าแต่เขาก็หมัดหนักนะครับเนอะเนี่ยตอนนี้ก็มาแลกการบายครูนะเพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะตัวเนี่ยเอาฝรั่งก็เป็นมวยไทยนะครับแต่ว่าเขาเออช่วงก่อนๆ นี่ก็ไม่ค่อยนิยมไหว้ครูนะที่เห็นไหว้ครูก็มีร็อบกามันแล้วก็รามอนเดกเกอร์นะแต่ก็เป็นการไหว้แบบไหว้น้อยๆนะไหว้พ่อกำกาพ่อเป็นพิธีเนี่ยเห็นว่าสายไม้นั่นไหว้ล่องเบิ่งน่ะคนอำเภอสำโรงนี่บ่แม่นธรรมดาสำหรับนักมวยนะครับเอาบัวเขากับสำโรงทาบนี่ครับไหว้สุดยอดมั้ยเนาะนี่ก็อำเภอสำโรงวันพอเอากรรมการบอกกติกาเนาะครับเนาะห้ามจีใครห้ามแล้วก็ห้ามฟานซะว้าวว่าวบ่ท่านจบยังนี่ซ้ำเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วต่อไปก็ใส่กันเท่านั้นเนี่ยเห็นบ่ว่าจมม่นนะตัวเอาคือเห็ดมือทานั่นก็น่าจะเป็นมุสลิมนะครับปวดไหนอุ้ยเหลี่ยมม่วงม่วงพี่น้องเอ้ยวายมันบัวขาวบัญชาเมฆก็รู้ดิกล้ามก็เป็นลั่นลั่นเอากรรมการให้สัญญาณชกยกแรกนะครับเนาะสายใหม่ชอสวนอันนั้นกับโจเอลซีซ่าโอ้โหก็เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วกางเกงแดงนะเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสนั่นแหละไอ้เด็กก็ชกอยู่ฝรั่งเศสไหมเนาะเอ้าหนักเจอหนักนะแต่หมัดของเราเนี่ยไว้ตีฮอดงัวตายสายไม่ว่าเป็นธรรมดาเราได้เปรียบรูปร่างนะครับดูเราเนี่ยจะบึกนะแล้วก็สูงกว่าหน่อยหนึ่งเป็นต้นนะไว้ขาบานมันกกเสาหุ่นโอ้โหเตะไปแต่ละบาทนะเขาก็สวนคืนเหมือนกันนะครับนะ
ก็สวยงามเหมือนกันบัดเถาะเตะขาต่อยหมัดน่ะสไตล์ของโจเอลถ้าห้องบอสสังเกตก็ว่ามันมวยไทยคนไทยน่ะเอ้าเจอมัดดักบ่เนี่ยนั่นเห็นบ่เตะขาแล้วเอาเตะขึ้นด้วยกันแล้วว่าเอ้าลองเบิ่งคนอุบลบ่มักนี่โกเตะขาที่คนอุบลเตะมาเตะกลับน่ะเอาเตะขามาอีกแล้วมันอีหยังน่ะอยู่หัวน่ะถึกไฟใหม่บ่ฮึคือเฮ็ดให้ไล่เอ้ายกแรกสายไม้ขยับของฮานี่เก่งกำปั้นเลยอ่ะว้ายวันนี้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคนดอนบุกรกับพาไปประเทศไทยก็เท่าเดียวนั่นแหละพาไปแพ้นอกเดนเมียงสุรินเอ้าโจเอลเตะขาโอ้โหทุ่มทั้งตัวนะครับนะเตะแรงจังนั่นเห็นว่าเตะเขาบักเอลน่ะสำหรับไอ้สายไม้วะเอาคู่นี้ก็โดนบ่โดนก็ขึ้นเบิ้งตั้งแต่กรรมการบ่ท่านได้ลุ้ยไหมโอ้ยคู่มือนี่ก็ลุ้ยก็ลุ่งแหนมละเอาสายไม้ขยับเข้าหานะครับเนาะเอาล่องเบิ้งพวกน่ะเห็นว่าเตะใส่นะเอาโดนเตะขาสวนคืนแต่เขาเนี่ยมีอาวุธหลักคือเตะขาต่อยหมัดนะครับเนี่ยเห็นบ่โอ้โหเอาดูมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับเนาะโจเอลซีซานเนี่ยเห็นว่านั่นเตะขาอีกแล้วโอ้โหสิวค้างดังปิดโดนว่างันพี่น้องไอ้สรุปว่าท่านกับผู้รังใหญ่ไปยุตาพุ่นแล้วนั่นล่องเบิ้งตีกับสายไม่ไหมเนาะเอาเตะขาอีกแล้วโจเอลเอาสายไม่เตะเขาบักเอลเอานั่นโอ้โหเอาหมัดสวนลูกนี้ครับเนาะเอาโดนถีบดักสิเสียจังหวะตัวโจเอลว่ายังไงเนี่ยเตะขาเนี่ยแต่มวยคู่นี้ใครโดนก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ร่วงเอาเมิดยกแหลกเอาขวนเบิ้งสีผิวนี่ว่ามันขวนอ่ะปานบัวขาวอ่ะซ้ำกันหน้าก็คือบัวขาวจังน้อยไหมเนาะเนี่ยหน้าเป็นโซนๆเอาหน้าเห็นไหมตัวแมมไหวไหวยอดชีสังกันวัดไทยโอ้แมมนะครับนะว้าวตีก็พ่อยต้อยก็พ่อยบ่ต้องย่านพี่เลี้ยงกัดสอนเอาแม่นไผสันเฮ้อเอาก็น่าจะเป็นนักชกลิทัวเนียนะครับนะอาทิคือชกกับจอมโหดเกียรติอริศักดิ์และก็แพ้นอกน่าจะเป็นรายการเดียวกันเอาต่อไปก็มาดูยกที่3นะครับเนาะสายใหม่ชอสวนอรันกับนักชกฝรั่งเศสโจเอลซีซ่ากรรมการสัญญาณชกนะอากรรมแลยกที่สองนี่เอาเตะขาอีกว่าโจเอลเนี่ยเห็นไหมจ้วงด้วยหมัดนะเนี่ยแทงเขาเลยโอ้โหก็เหมือนมวยไทยหมดนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของไอ้หมูแข้งทองนะผุดผัดน้อยวรวุฒินะช่วงนั้นก็ไปเป็นครูมวยแล้วก็ไปตั้งโรงยิมฝึกสอนมวยไทยที่ฝรั่งเศสพูดผาดน้อยว่าละวุฒิเอาโดนมัดเขาก็กันแล้วว่าสำหรับมวยไทยก็อยู่มุมน้ำเงินนะครับจ้วยเอวเนี่ยมุมแดงนะแต่ว่าปกติเราสิบ่ค่อยบอกกับสันมวยไทยตีก็พ่นแหละเอานั่นเห็นว่าโอ้โหเร็วนะครับนะทั้งเร็วทั้งหนักนะถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยก็โอ้โหกินยากนะเพราะมวยสมัยก่อนเนี่ยย่อมรับบักเก่งอีหลีเนี่ยเอาสายไหมว่าจังไหนร่างรอดจังวะเอาแท่งเข้าบ่เนี่ยเห็นไหมเขากันเข่าเป็นเนี่ยกระตุกเหลี่ยมคอมาเนี่ยเขาสามารถพลิกหลบได้นะพลิกทำให้เราตีเขาไม่ได้ก็ถือว่าพลาดนะครับเนาะถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เว้ยไปเฮ็ดกงจงกงจงให้เขาตีเขามัดหยกเอาหน่ะเตะขาอีกแล้วนะครับโจเอลเอาว่าจังไหนตัวเนี่ยเอารอจังหวะและโอกาสนั่นแล้วโอ้ยโดนจังจังนี่มีสิทธิ์ลงเปรตัวเอาหน่ะโอ้หน่ะโอ้โอ้พี่น้องเอ้ยดังตับเลยรู้ไหมเขาข้างกระไตพี่น้องว้ายสิเซเว่น
เอกแล้วดิสู้วะเอาสู้ต่อได้นะครับเนาะเอาไม่ธรรมดานะหมัดของไอ้สายใหม่นี่ล่องเบื้องเปียงพวดนะโอ้โหสวกไปแต่ละบาทพี่น้องทิ้งทั้งตัวแล้วเอาเตะกระดูกสวงเอาล่องเบื้องเอานั่นโอ้โหอุ้ยเอายอมรับว่าหนักจริงๆนะครับเนาะสายใหม่นี่พูดไหมดังตะพูดไหมอันฝรั่งเศสมาหอดไทยไหมนี่พ่อใหญ่เนื่องนั่งอยู่ข้างบ้านนี่ตื่นหยกเลยเอ้ายุติการชกครับเนาะพี่เลี้ยงนี่ก็ไม่พอใจอยู่หน่อยหนึ่งเนาะเนี่ยก็ต่อว่ากรรมการว้าวถึกมัดเขาแห้งพอดท่านกรรมการว่าโอ้โหสมัยก่อนนี่ถ้าไปชกสากลเนี่ยโอ้ยพ่อป่านเขาไส้นะเนี่ยหมัดหนักนะครับนะสายใหม่หน่อยเว้ยมันสิเป็นเขาไส้สองบุตรีมันชกสากลสมัยผมการต่อยมันนี่ก็สวกไปเลยเว้ยหัวตายไส้สรุปเอาเนี่ยมาแล่อีกมุมนึงนะครับเนี่ยเนี่ยผู้ดังปึ้งแวบเลยต้องเห็นไหมใส่ขอข้างกันแต่เอามาดูใกล้ๆเนี่ยนั่นเอาดีแล้วที่ลูกได้นะโดนจังๆขนาดนี้นะแต่ก็โดนกรรมการจับแท้เอาก็ต้องขอจบโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนอสสวัสดีครับท่านผู้ชมเหมือนด้วยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ